สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นะคะนางจะพามาฟังลุงพลวันนี้นะคะข่าวแรกก็คือลุงพลนะคะจะมาเคลียร์ดราม่าเกี่ยวกับเงินนะคะสร้างวัดภูหลวงนี่แหละค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าลุงทิ้งงานนะคะวัดภูหลวงทำไม่เสร็จแล้วก็อุบเงินไปแล้วนะคะลุงบอกข่าวแบบนี้ก็มีเนาะไม่ใช่ข่าวจริงนะคะอันนี้เป็นข่าวมั่วต้องมาฟังกันนะคะว่าลุงจะออกมาตอบโต้ยังไงแต่เดี๋ยวนางบอกให้ก็ได้นะคะว่ามันช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่พนักงานคนสร้างนะคะสร้างคนก่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องมีการหยุดงานไปสังสรรค์เฮฮาอยู่กับครอบครัวเป็นธรรมดาแต่วันนี้มีอีกข่าวหนึ่งนะคะผู้ใหญ่บ้านนิ่มเงินนามนะคะผู้ใหญ่บ้านนิ่มนะคะมาถูกทางมาถูกทางรวยนะคะถูกทางรวยอะไรมาฟังข่าวนี้ก่อนนะคะค่อยไปฟังข่าวตอบโต้หรือว่าออกมาตอบกลับหรือว่ามาแถลงการของลุงพลนะคะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับสร้างวัดเนี่ยทำไมถึงหยุดพักไปนะคะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มาฟังเรื่องของผู้ใหญ่นิ่มก่อนนะคะว่ามาถูกทางยังไงผู้ใหญ่นิ่มก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าผู้ใหญ่นิ่มตอนนี้มาบ้านลุงพลเนี่ยแทบทุกวันนะคือทุกวันว่าได้นะคะมาทั้งภรรยาและสามีด้วยซ้ำนะคะบางครั้งก็มาเอาข้าวสารนะคะมาให้คนก่อสร้างพญานาคนะคะ4ลูกนะคะเนาะผู้ใหญ่บ้านก็มาแล้วก็มาหลายอย่างเลยค่ะนะคะช่วยหลายอย่างแล้วก็วันนั้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้ผู้ใหญ่บ้านก็มาแก้บนนะคะมาแก้บนลำเจ้าแม่โสระพีนะคะแก้บนเจ้าแม่โสระพีเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดช่อง YouTube เปิดวันเดียวมีคนติดตาม 2,000 คนอย่างเงี้ยค่ะ 2,000 ซับเลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาแก้บนนะคะแต่ที่แน่ๆผู้ใหญ่บ้านมาพูดดีนะคะมาช่วยเอานู่นเอานี่มาให้ลุงพลแล้วก็มาให้คนที่สร้างพญานาคเนี่ยหลายรอบแล้วก็มาคุยกับช่องยูทูบเบอร์เดินมาบ่อยๆมาพูดคุยแจกเกลียวล้างมือและมาเป็นนิมิตหมายที่ดีทำงานดีร่วมกันผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานร่วมกันกับลุงพลสานต่อกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถูกกับทุกคนเขามีความสุขกันแบบชื่นมื่นนะคะแบบชื่นมื่นค่ะผู้ใหญ่บ้านมาถูกทางรวยยังไงล่ะก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ขายอาหารด้วยค่ะนี่ค่ะนะทุกอย่างเลยนะคะไก่ย่างนะตับไก่ย่างก็ชอบทานนะนางชอบทานกับตับไก่ย่างนะก็มีพวกผักนะคะที่ข้างหลังเห็นไหมคะภาพอ่ะจะมีขายผักทุกอย่างเลยนะคะเป็นพวกผักครบทุกอย่างเลยเพื่อในการนะคะคนทำครัวทำอาหารได้ทานไก่ย่างก็เครื่องในตับทุกอย่างเลยนะคะปิ้งปลาดุกไปด้วยก็ดีนะคะน่าจะปิ้งปลาดุกไปด้วยนะนะก็คือนะคะผู้ใหญ่บ้านมาถูกทางอาชีพค้าขายนี่แหละค่ะนะคะอาชีพค้าขายอาหารการกินพวกผักพวกอะไรส่วนมากเราก็ปลูกเองอยู่แล้วด้วยนะคะมันคือมันมีรายได้เต็มๆเลยนะคะนี่แหละถูกทางรวยแล้วอาชีพค้าขายของกินอาหารการกินแล้วผักถ้าเราปลูกเองแล้วก็ไปเก็บมาด้วยนะก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าคนทำช่อง YouTube ก็ไม่มีเวลาไปหาเก็บผักอาหารอยู่แล้วเขาก็มาซื้อไปทำกินหรือชาวบ้านก็มาซื้อไปทำกินนี่แหละผู้ใหญ่บ้านมาถูกทางแล้วค่ะถูกทางรวยนะคะคือค้าขายนี่แหละอย่าดูถูกอาชีพค้าขายนะคะเพราะแม่นางนะคะทำมาและนางก็ชอบทำค่ะอาชีพนี้พวกเราทำมานะคะประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จจริงทำไปเรื่อยๆคนที่จะรวยและยั่งยืนก็คือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละค่ะนะคะเนาะแล้วก็ตอนนี้แกก็ทำช่อง YouTube ด้วยนะก็คนติดตามไวมากนะคะตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยขนาดวันแรกยัง 2,000 ซับแล้วนี่คือผู้ใหญ่บ้านมาถูกทางต่อไปเป็นข่าวลุงพลนะคะออกมาแถลงการหรือว่ามาชี้แจงนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อฟังลุงพลไปก็ดูรถตักหิมะไปด้วยนะคะเพราะ FC บอกคุณนั่งเอารถตักหิมะให้ดูหน่อยนะคะนี่แหละค่ะเป็นผู้หญิงนะคะที่มาเป็นเจ้าหน้าที่มาขับรถตักหิมะให้นี่ค่ะก็อ่ะดูเลยค่ะนะคะแล้วก็ฟังลุงพลไปด้วยค่ะสวัสดีครับพบกับพี่อ๋อดีไอวายนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับลุงพลก็ได้เรียกทีมซูเปอร์นะครับทุกช่องนะครับแต่ไม่ว่าจะทุกช่องนะครับที่มารับฟังวันนี้นะครับ
พื่อที่จะนะครับพูดถึงเรื่องการทำพื้นศาลาการประเรียนนะครับพื้นศาลาเนาะพื้นศาลาไม่เรียกการประเรียนก็ได้เรียกว่าพื้นศาลาสำนักสงฆ์ภูหลวงเวรุวันนะครับบ้านกุกกอกนะครับหมู่2นะครับหลังจากที่ลุงพลนะครับได้เปิดบัญชีนะครับร่วมสมทบทุนสร้างนะครับพื้นศาลานะครับซึ่งมียอดเงินทั้งหมดนะครับ 800,000 กว่าบาทนะครับก็ตอนนี้นะครับลุงพลก็เบิกเงินไปแล้ว2ครั้งนะครับก็มีพี่อ๋อ DIY นะครับธนากรธนันไทยสงฆ์นะครับเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับแล้วก็2นายแถนเงินนามนะครับผู้ช่วยบ้านกกอกนะครับเป็นกรรมการร่วมกับลุงพลนะครับนายชัยพลพิธานะครับหลังจากที่เราได้ทำงานไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งนะครับงานมันจะมาหยุดอยู่วันที่22นะครับวันที่22เนื่องจากทางเราได้ไปสั่งผมฟองฮาร์ดนะครับผมขัดพื้นนะครับจาก SCG นะครับที่สกลนครปรากฏว่าทาง SCG เขาต้องการเงินมัดจำแล้วก็ต้องรอของ2อาทิตย์ทำให้งานไม่ทันก่อนปีใหม่ซึ่งทีมช่างขัดมันเราก็สั่งยกเลิกหลังปีใหม่แล้วให้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้วันนี้คือวันที่2ของเดือนวันที่3ใช่ไหมวันที่3ของเดือนแรกนะครับมกราเนาะเป็นปีใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าทีมช่างหรือว่าแต่ละคนน่ะเขายังหยุดเขายังฉลองปีใหม่กันอยู่เนาะเราก็ต้องให้โอกาสทีมช่างเขาได้พูดแล้ววันนี้เขาโทรมาครับแล้ววันนี้ก็โทรมาบอกว่าให้เราไปเตรียมเข้าแบบรอโทรมาวันนี้ใช่ไหมโทรมาพี่ออกแล้วว่าเตรียมงานได้เลยครับเตรียมเข้าแบบได้เลยครับก็สำหรับทีมขัดพื้นนะครับก็ได้โทรติดต่อพี่อ๋อ DIY เนาะพี่ธนากรธนันไทยสงฆ์ว่าเพราะว่าผมให้พี่อ๋อนะครับดูแลรับผิดชอบร่วมเรื่องการทำพื้นศาลานะครับแล้วใครจะทำอะไรก็ให้ติดต่อพี่อ๋อด้วยแล้วก็ลุงพลด้วยเพราะลุงพลก็งานเยอะต้องทำงานทีนี้ด้วยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทราบจากช่างออฟนะครับซึ่งเป็นช่างที่พระอาจารย์ไว้ใจให้ทำงานตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือช่างออฟคนมากกตูมนะครับก็เดี๋ยวเรามาถามช่างออฟว่าช่างออฟว่างวันไหนนะครับหลังจากหยุดปีใหม่นะครับเดี๋ยวให้ช่างออฟเป็นคนบอกนะครับว่าพร้อมที่จะเริ่มงานวันไหนนะครับพร้อมกลับใหม่เลยพร้อมที่จะเริ่มงานวันที่7ครับนู่นนะวันที่7นะครับเพราะว่ายังติดภารกิจวันที่6ถึง7ครับวันที่7คงจะเริ่มเข้างานได้ครับหมดหรือยังอ้าวทำอะไรก็ผิดแล้วอยู่งานวัดเหมือนกันก็สำหรับช่างออฟนะครับก็ยังมีภารกิจนะครับมีเรื่องส่วนตัวนะครับที่ยังทำไม่เสร็จ 2-3 วันนะครับก็จะเริ่มงานวันที่7นะครับแจ้งให้ FC ทุกท่านทราบนะครับสายบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับก็วันที่7นะครับวันที่7ก็จะเป็นวันที่ช่างออฟจะเริ่มมาเข้าแบบนะครับซึ่งแบบที่จะเข้าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปทำการเช่านะครับเพราะมันเช่าเป็นรายวันเพราะเช่าเป็นรายวันเช่ามามันแบบหน้าประมาณ20เซนติเมตรนะครับความยาวก็ประมาณ1เมตรเนาะครับความยาวประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรนิดๆนะครับก็จะมีตัวหนอนล็อกอย่างดีเป็นแบบเหล็กนะครับก็ไปดูที่แบบที่สกลนครนะครับแบบแผ่นนึงเช่าวันละ5บาทนะครับ1แผ่นต่อ1คิดราคา5บาทนะครับค่าเช่าต่อวันนะครับถ้าสมมติว่าเราเช่าแบบเนี่ยประมาณ100แผ่นนะครับค่าเช่าก็ตกอยู่ประมาณ 5,000 บาทต่อวันนะครับซึ่งถ้าช่างยังไม่เข้ามาทำงานนะครับลุงพลก็ยังไม่เรียกทางทีมขัดเข้ามานะครับซึ่งทีมขัดเขาจะเข้ามาก็ต่อเมื่อช่างออฟเข้าแบบเสร็จแล้วนะครับถึงจะได้ติดต่อไปที่ช่างนะครับก็จะให้เวลาช่างออฟเริ่มงานไปที่7กี่วันถึงจะเสร็จครับเข้าแบบประมาณประมาณ3วันนะครับช่างออฟให้เวลาช่างออฟประมาณ3วันทางทีมช่างที่จะมาขัดพื้นนะครับก็น่าจะเริ่มเข้าวันที่10ซึ่งก็จะให้พี่อ๋อติดต่อนะครับนัดเขาวันที่10นะครับให้ช่างเริ่มเข้ามานะครับก็ค่าช่างนะครับค่าช่างที่จะเข้ามาขัดพื้นนะครับเขา
ต้องการค่าตอบแทนตารางเมตรละ120บาทนะครับซึ่งครูทั้งหมดที่เราได้ไปทำเรียกว่าไปติดต่อนะครับไปติดต่อครูทั้งหมด136คิวนะครับ136คิวซึ่งทางช่างขัดพื้นเขาก็บอกว่าเขาสามารถขัดได้ประมาณ80ตารางเมตรต่อวันนะครับซึ่งเรายังไม่ได้คำนวณว่าจะต้องใช้ปูนกี่คิวนะครับก็น่าจะไม่เกิน 4-5 วันนะครับ 4-5 วันเป็นอย่างน้อยนะครับ 4-5 วันเป็นอย่างน้อยนะครับราคาค่าช่างเขาเรียกอยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับอันนี้เรียกในตราประแสนกว่าบาทนะครับส่วนค่า C-Pack ปูน C-Pack นะครับสเต็งอยู่ที่28ครับ300สเต็งของพื้นนะครับซึ่งเป็นภาษาช่างเรียกเนาะผมก็ไม่รู้เนาะเพิ่งจะรู้นี่แหละว่าสเต็งความแข็งความอะไรมันคงทนทนขนาดไหนนะครับเหมือนกับเป็นสูตรของเขาเนาะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นปูน136คิวนะครับคิวนึงก็ตกประมาณ 2,300 นะครับก็ใช้หินบดภูเขานะครับลุงพลเลือกที่จะใช้หินบดภูเขานะครับไม่ใช่หินกวดแม่น้ำโขงนะครับลุงพลไม่เอานะครับเพราะว่าได้ติดต่อถามพระอาจารย์สมบัติแล้วว่าอยากจะให้พื้นศาลามันแข็งแรงคงทนชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็เลยอยากได้ของที่ดีที่สุดนะครับก็เลยเลือก SCG นะครับซึ่งอาจารย์ได้แนะนำให้ไปอีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทดังกล่าวที่อาจารย์แนะนำก็คือทางบริษัทเขาไม่สามารถที่จะเข้าไม่ได้ที่ไม่ได้มันจะมี2เจ้าที่อาจารย์ติดต่อมาที่พวกปีสุพรรณแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งซึ่งเราเข้าไปดูแล้วเขาไม่เข้ามาแต่ SCG เขามาดูพื้นที่แล้วแต่เพียงแต่ต้องปรับพื้นที่บางจุดให้เขาเพื่อที่จะนำรถเข้าไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนให้ทราบนะครับว่าราคา C-Pack นี้จะตกอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับ 300,000 กว่าบาททั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูว่าเสร็จงานมูลค่าจะตกที่เท่าไหร่นะนี่คือการคำนวณคร่าวๆนะครับส่วนผมคอฮาร์ดเท่าไหร่พี่อ๋อที่สั่งไป290ครับทั้งหมดราคาครับประมาณเท่าไหร่ที่เราจ่ายไปแสนถึง130,000มั้ยใช่ครับแสนประมาณนี้ครับเนาะประมาณ130,000ลุงพูดเองก็เก็บหลักฐานไว้ทุกอย่างไว้นะครับต้องแจ้งว่าวันที่ทำงานเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับลุงพลก็จะพูดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเงินที่ทำพื้นศาลา 800,000 กว่าบาทเนี่ยรวมทั้งที่ไม่อยู่ในบัญชี 60,000 กว่าบาทเนี่ยลุงพลได้เอาไปมัดจำแล้วเงิน 60,000 กว่าบาทที่นอกเหนือที่ไม่ได้เข้าบัญชีนะครับที่บรรดา FC ที่ทำบุญกับลุงพลเนี่ยที่เอามาให้ที่บ้านเนี่ย 60,000 กว่าบาทซึ่งลุงพลก็ได้ไปมัดจำผมพอหาเรียบร้อยแล้ววันนั้นเนาะพี่ออก็ได้เห็นเนาะมีคลิปดูครับมีหลักฐานดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครอยากตรวจสอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเงินจำนวนดังกล่าวคงเหลือเท่าไหร่ลุงพลก็จะทำในรูปแบบที่ทำเหมือนกองบุญนะครับเพื่อที่มอบเงินส่วนที่เหลือให้กับสำนักสงฆ์ครูหลวงให้พระอาจารย์สมบัติธีระเตโชบัมรุนะผมก็นับไอ้นี่ยศท่านไม่ได้นะจำไม่ได้ก็จะให้พระอาจารย์นะครับนำไปใช้ที่สำนักสงฆ์ภูหลวงต่อไปนะครับเรื่องที่ลุงพลบอกว่าจะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์อันนี้แจ้งให้ทราบว่าเป็นการพูดเปรียบเปยเฉยๆนะครับไม่สามารถนำไปใช้นอกวัตถุประสงค์ได้นะครับตามกฎหมายนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สงสัยนะครับไม่ใช่เปรียบเปยครับคือว่าเงินจำนวนที่ลุงพลพูดถึงเนี่ยคือถ้าตอนแรกที่พูดเราไม่คิดว่าเงินจะได้เยอะขนาดนี้คำนวณกันแค่300,000กว่าบาทที่เทพื้นนะครับไอ้วันที่เราเทพื้นนั่นแหละที่เราคำนวณกับพระอาจารย์ว่าเอาแค่300,000กว่าบาทก็คงจะพอนะพระอาจารย์น้อยอย่างเงี้ยแล้วลุงพลถ้ามันเกินนั้นพระอาจารย์ก็ไม่รับลุงพลก็เลยพูดออกมาว่าแค่จะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็จะไปทำเครื่องมือแพทย์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นคลิปแรกครับแล้วเรายังไม่รู้จำนวนเงินที่เราจะปิดเลยนะครับทำอะไรดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำผ้าป่าไม่หายเจ้านะกับลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกนะครับก็คงอยากจะเห็นผลงานนะครับอันนี้ลุงพลอยากจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับคนที่ติดตามข่าวนะครับก็อยากจะให้ดูข่าวแบบรอบคอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไหนนะครับช่องไหนนะครับโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไปไวนะครับการที่จะดูสื่อนะครับก็ดูอย่างรอบคอบนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับดูอย่างมีสตินะครับ
ถ้าอยากทราบอะไรนะครับให้ช่องยูทูบเบอร์ช่องที่คุณติดตามนะครับให้มาถามลุงพลแล้วก็ทำคลิปครับทำคลิปส่งให้ดูได้นะครับยูทูบเบอร์ช่องแต่ละช่องที่บ้านลุงพลก็ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า40ช่องขึ้นนะครับน่าจะมีคนดูทั่วโลกนะครับสำหรับท่านใดที่ยังสงสัยนะครับเชิญถามได้เลยครับมีครับ FC มีไหมครับ FC ถามมาไหมสำหรับคลิปนี้นางขอขอบคุณนะคะทุกแชร์ทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกคนทำดีคิดดีจะได้มีความสุขนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ